มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าฟ้าสิริวันณนวรีเสด็จติดตามพระอาการประชวรพระองค์พาณโรงพยาบาลจุฬาตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลิณีสิริพัฒ์มหาวชิระราชธิดา ทรงพระประชวรโดยทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ณนะโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเมื่อวันที่15ธันวาคม2565และเปิดลงนามถวายพระพรระหว่างเวลา8นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกาณชั้น1นอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณสภากาชาติไทยล่าสุดวันที่25ธันวาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จหมายยางอาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลสุราลงกรสภากาชาติไทยเพื่อส่งเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาในเรณนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาเป็นการส่วนพระองค์ ขอน้อมกราบถวายพระพรชชยมงคลขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววันสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดกาลตลอดไปด้วยเธินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้าช่องมดข่าวพาเพลินถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ